เอ้ยทำไมงานซ่อมวันนี้มันเหนื่อยจังเลยโอ้ลูกค้าเนี่ยเอารถมาซ่อมค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้เป็นงานที่หนักเอาเรื่องเลยแล้วเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ใครโทรมานะเดี๋ยวขอรับสายหน่อยนะครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับพอดีว่ารถพังค่ะฮะรถพังใช่พังอยู่ที่ไหนครับพังอยู่ในป่าค่ะเอ้ารถไปทำยังไงให้รถมันพังนะครับก็ขับมาปกติแต่เบรกมันแตกหรืออะไรไม่รู้ชนต้นไม้อ๋อแล้วต้องการความช่วยเหลือตอนนี้หรือเปล่าครับใช่ต้องการตอนนี้เลยมาด่วนๆเลยจ้าพอดีผมกำลังซ่อมรถอยู่ครับคิดว่าน่าจะอีกสักนิดนึงอีกสักคู่นึงนะครับน่าจะว่างอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวยังไงผมจะต้องซ่อมรถที่อยู่อู่ให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมถึงจะสามารถไปรับรถของคุณได้นะครับผมโอ้ยงั้นไม่เป็นไรฉันรอได้อ๋อได้ครับได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมได้ค่ะโอเคครับโอเคครับได้โอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยช่วงนี้ก็งานก็ค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยนะรถที่ร้านก็ซ่อมไม่เสร็จสักทีนะลูกค้ามาซ่อมแบบว่าโอ้ตลอดคิวแน่นเลยเนี่ยคันนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จเนี่ยช่วงล่างช่วงเรื่องนี่ต้องรื้อใหม่หมดเฮ้ยแถมลูกค้าก็ยังโทรมาให้ไปเอารถที่พังอยู่ในป่าอีกนะครับผมแม่เช็คงานหน่อยผู้จัดการร้านหายไปไหนวะเนี่ยโอ๊ะหรือไปผมนี่แหละผู้จัดการร้านโอเคงั้นไม่เป็นไรรถคันนี้คิดว่าน่าจะซ่อมอีกนานเอาจอดไว้บนนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบไปช่วยลูกค้าที่จอดรถอยู่ในป่าก่อนนะพอดีว่าลูกค้าโทรมารถเสียอยู่กลางป่าไปเสียอีท่าไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมกลัวแบบว่ากลัวจะมีพวกโจรพวกอะไรมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยคุณผู้หญิงก่อนนะครับเป็นผู้หญิงนะครับที่โทรมานะครับผมโอเคครับผมมารถเราพร้อมละสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมโอ้โหรถเราได้ยังสภาพแบบโอเคอยู่นะรถสไลด์ซิ่งเราโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมร้านซ่อมโคเนล่าช่างโคเนล่าร้านใหม่นะครับผมนี่ปกติเราจะเปิดร้านอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ทางตรงนู้นครับเลยถนนแข่งไปอีกนิดนึงนะครับผมแต่พอดีว่าตังค์มันเหลือครับผมเลยเอาตังค์มาเปิดร้านใหม่แถมแบบว่าทำร้านล้างรถมาด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรทันสมัยเราบอกเลยมีร้านล้างรถด้วยนะครับซ่อมเสร็จปุ๊บเอามาล้างให้ด้วยนะครับผมค่าล้าง300 บาทนะครับผมโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบไปรับลูกค้าคุณผู้หญิงไปเอารถดีกว่าครับผมจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคนะครับปั๊บเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับผมไปครับลูกค้าโทรมาบอกว่ารถเสียอยู่กลางป่านะครับผมแม่จะปล่อยให้คุณผู้หญิงอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็จังไรอยู่นะครับจังไรยังไงวะเนี่ยแล้วจะมีพวกโจรพวกอะไรมาแบบว่าทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยเหลือนะครับแหมไปกับรถสไลด์แรงของเรารถสไลด์ของช่างโคเนล่าคันนี้ก็1,695แรงม้านะรถสไลด์แบบโคตรแรงครับสู้กับฟอร์ราลงฟอร์รารี่นี่ได้สมบงสบายครับนี่ครับลูกค้าโทรมาบอกว่าอยู่กลางป่ามันก็มีแค่ป่าเดียวนะครับน่าจะเป็นป่านี้โอเคตรงนี้เป็นทางโค้งต้องเบานิดนึงเพราะว่ารถเราเนี่ยเข้าโค้งไม่ค่อยมาตรฐานไม่รู้ว่าคนลูกค้าไปทำอีท่าไหนนะรถถึงได้ไปเสียอยู่กลางป่าสงสัยไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับลูกค้ายังไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูเองนะครับไม่รู้ว่าอยู่ลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอ้โหบรรยากาศแบบโคตรธรรมชาติเลยครับผมแม่บรรยากาศอย่างดีเลยในป่าเนี่ยไม่ค่อยได้มาครับปกติก็ซ่อมรถอยู่แต่ร้านอู่อย่างเดียวไม่ค่อยมีเวลาได้มาแบบว่าเที่ยวป่ามาปิกนิกอะไรแบบนี้เออโอเคเออนี่ไงเจอแล้วเออเจอแล้วเออจอดเออเดี๋ยวก็ชนคุณผู้หญิงหรอกเออว่าไงครับคุณผู้หญิงว่ายังไงจ้าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเนี่ยมีแบบว่าบาดแผลอะไรไหมปลอดภัยดีค่ะไม่มีอะไรค่ะอ๋อแล้วรถคุณเนี่ยไปชนต้นไม้ได้ยังไงครับเนี่ยคุณโอ้สงสัยแบบว่าเข้าโค้งมาแล้วโค้งแบบว่ามันโค้งมันทางมันชันเลยนะก็เลยแบบว่าเอารถไม่อยู่นะครับก็เลยมาชนต้นไม้คิดว่านะใช่ไหมคุณผู้หญิงใช่ค่ะเห็นไหมผมเดาออกหมดแล้วไม่ต้องมาแบบนี่หรอกผมรู้นะครับผมว่าแต่คุณผู้หญิงเนี่ยจะติดรถไปกับผมเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะโทรให้ใครมารับขอติดรถกลับไปอู่ด้วยได้ไหมอ๋อโอเคจะติดไปที่ร้านด้วยนะแต่จะไปรอแบบว่าซ่อมรถให้เสร็จนะได้เลยแล้วคุณผู้หญิงจะต้องการทำอะไรเพิ่มไหมครับต้องการเปลี่ยนอะไรเพิ่มไหมเอาไปแต่งแบบจัดเต็มได้เลยนะแล้วแต่คุณเลยโอ้โหต้องการจะแต่งเพิ่มอีกนะค่ะได้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถ
EK ธรรมดาธรรมดาของคุณผู้หญิงเนี่ยให้เป็นแบบว่า EK รถสนามเลยนะว้าวพอใจไหมคุณผู้หญิงพอใจสิโอเคได้ได้ได้ดีลกันดีลกันนะครับดีลดีลโอเคงั้นคุณผู้หญิงก็ตามผมขึ้นรถมาเลยแล้วกันนะครับผมนะอยู่คนเดียวกลางป่าแบบนี้มันอันตรายนะโอเคตามผมขึ้นรถมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปไหนเราต้องมาเอารถก่อนดิจะทิ้งรถแล้วจะเอาผู้หญิงไปแบบนี้มันไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอขยับรถให้แบบว่าให้มันเอารถขึ้นได้สะดวกก่อนนะครับโอเคใส่เกียร์พีไว้เดี๋ยวรถไหลเออใส่เกียร์พีงั้นก็เอาสไลด์ลงปั๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคค่ะผู้หญิงครับขึ้นรถมาได้เลยโอเคค่ะได้เลยเออค่ะเราจะฟังเสียงเองทำไมวะเนี่ยเออคุณผู้หญิงเขาแบบมีเสียงของเขาอยู่แล้วโอเคมาตอนนี้เราก็แค่นำซากรถที่ชนต้นไม้โอ้โหดูหน้ารถครับหน้านี่ยุบเลยนะครับไฟข้างขวาครับแม่เดี๋ยวขอดูตรงท้ายหน่อยโอ้โหชนอีท่าไหนเนี่ยชนด้านหน้าแต่ท้ายดันยุบด้วยนะครับผมแม่โอเคสงสัยต้องซ่อมกันแบบว่ายาวเลยสตาร์ทเครื่องได้ไหมเนี่ยเครื่องมันสตาร์ทอยู่แล้วนะฮะโอ้ยเสียงยังลั่นอยู่เสียงยังลั่นอยู่เครื่องยนต์ยังไม่เสียหายโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการเอาขึ้นรถสไลด์แล้วจะเปิดไฟหน้าทำเมื่อคืออะไรปิดไว้ขึ้นได้หรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วงล่างมันติดนิดนึงปั๊บเรียบร้อยครับผมดับเครื่องยนต์ไว้ครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็เอารถ EK9 ขึ้นรถสไลด์เราเรียบร้อยครับโอเคครับต่อไปก็เอาสไลด์ขึ้นปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคไปถึงเวลากับอู่ของเราแล้วนะครับผมแม่รถมาชนต้นไม้กลางป่าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุณผู้หญิงโอ้โห เดี๋ยวก็พังทั้งคู่หรอกแม่รถผมมันแรงอะครับคุณผู้หญิงโทษทีครับเพราะว่ารถผมแบบทำรถสไลด์แต่งซิ่งมานะครับไม่ใช่รถแบบว่ารถสไลด์บ้านธรรมดาธรรมดาครับคุณผู้หญิงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ๊ะทำไมทางมันแปลกๆทำไมทางมันแปลกๆอ๋อๆๆโอเคผมรู้ละผมลืมเองผมหลงทางเองถ้าเราขึ้นทางสายมันจะเป็นการไปอีกทางนึงแต่ถ้าเรามาทางนี้ก็จะเป็นการกลับไปที่ร้านซ่อมของเราไม่ครับโคตรแรงครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพรถสไลด์ให้คุณผู้หญิงดูคุณผู้หญิงจับตาดูดีนะครับนี่ครับดูความแรงครับเป็นไงวิ่งเกือบ300ครับคุณผู้หญิงโอ้โหโคตรตึงไงครับคุณผู้หญิงรถผมน่าจะเป็นรถที่ตึงที่สุดในเมืองนี้นะครับรถสไลด์อะไรแบบครับนี้โอเคครับกลับไปให้ที่ร้านของเราครับแป๊บเดียวก็ถึงร้านเราแล้วครับไม่ไกลมากครับโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ร้านซ่อมของช่างคนเนด้าแล้วนะครับผมโอเคการเอารถลงเนี่ยต้องเอาลงในที่โล่งเท่านั้นนะครับผมถ้าเราเอาลงในที่แคบๆบอกเลยว่าชิบหายการช่างแน่นอนปั๊บนั่นไง แล้วมันไม่ยอมลงดีๆนะโอเคขอดับเครื่องยนต์รถคันนี้ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปเอารถลงก่อนนะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็เดี๋ยวเชิญไปรออยู่ในบ้านได้เลยนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวถ้ารอในรถแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะร้อนตายห่าก่อนไปโอเคเดี๋ยวรอให้คุณผู้หญิงแบบว่าเดินเข้าบ้านสักครู่นึงนะครับผมไม่ใช่อะไรนะต้องเล่นคนเดียว2อัน โอเคคุณผู้หญิงมารอในบ้านเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวอย่างนั้นเราก็จะทำการเอารถ EK9 คันนี้ลงมาเอามาตรวจเช็คสภาพดูสักหน่อยเดี๋ยวนะมันลงไม่ได้สิประเด็นโอเคงั้นเอาวิธีนี้แล้วกันนี่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมเรียบร้อยครับผมรถสไลด์เอาลงมาเรียบร้อยแล้วเอารถสไลด์ลงอะไรแล้วเอา EK9 ลงมาต่อไปก็เป็นขั้นตอนการที่เราจะต้องนำ EK9 คันนี้เข้าไปเช็คครับผมฮะไม่ไปเดี๋ยวนะอ๋อไม่สตาร์ทเครื่องยนต์หรือเปล่าเว้ยเครื่องยังใช้ได้อยู่ครับผมโอเคครับถอยเข้าไปครับปั๊บโอเคเดี๋ยวขอเช็คสภาพก่อนนะแหมสภาพรถที่คือชนต้นไม้มานะครับผมกระจกร้าวด้วยกระจกแบบอ๋อต้องเปลี่ยนใหม่หมดยกชุดเลยนะครับผมทั้งแผงเลยนะครับด้านหน้าครับผมยับครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับผมแต่ล้อรถนี่ก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับล้อยังศูนย์ยังตรงเป๊ะ 100% โอ้แต่ไฟทงไฟท้ายนี่หายไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ
เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาเข้ามาซ่อมเลยแล้วกันทำไมอู่ซ่อมของผมมันไม่มีสไลด์วะเนี่ยมีสไลด์แค่อันเดียวสไลด์ค้างไว้อยู่แถมไม่สามารถใช้งานได้จริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะขอซ่อมคันนี้ก่อนแล้วกันป๊าบโอ้โหตอนนี้ในส่วนของบอดี้ของเราเนี่ยก็สามารถซ่อมกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยางด้วยเลยนะครับเอาให้แบบว่าเสร็จไป 100% เลยเอาไปซ่อมในส่วนของยางก่อนนะครับผมป๊าบยางซ่อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยางกลับมาเป็น 100% แล้วนะครับผมต่อไปครับผมเป็นขั้นตอนการล้างรถนะครับแหมซ่อมเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาล้างด้วยนะครับผมร้านผมนี่มีครบทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับพวกแบบว่าซ่อมรถอะไรแบบนี้ฮะเขาบอกว่ารถยังสะอาดอยู่โอเคได้เลยร้านล้างรถอัตโนมัติบอกว่ารถสะอาดนะครับ อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันอีกทีคือตอนแต่งรถเลยนะครับผมเดี๋ยวแต่งรถเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวรถกันอีกทีนึงว่าจะเป็นสภาพแบบในตอนแต่งออกมาเสร็จแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ทุกผู้ชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่างโคเนล่าในตำนานไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทำการแต่งหรือว่า modify Civic EK9 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงนี่น่าจะถูกใจแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยไม่อยู่กับผมครับผู้หญิงกลับบ้านไปแล้วครับผมซึ่งมีแค่ผมคนเดียวที่อยู่ที่ร้านนี้นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านให้ท่านผู้ชมดูกันสักนิดนึงนะครับผมว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างนะครับผมสำหรับเจ้ารถ EK9 จากที่คุณผู้หญิงคนนึงเอาไปชนต้นไม้มาพังเละเทะนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้นำเอามา modify แล้วก็เอามาแต่งให้มันเป็นรถแข่งรถสนามนะครับไม่รู้ว่าถ้าผู้หญิงจะถูกใจหรือเปล่านะครับผมแม่พูดลิ้นพันกันแล้วตอนนี้นะครับก็นะครับผมลายที่ผมแต่งมานี่ก็เป็นลายของ Deep นะครับผม DEEP นะครับผมเป็นลายนักแข่งน่าจะเป็นจากสำนักมูเก้นนะครับผมมูเก้นนะถ้าออกชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คันนี้ก็แต่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลายนะครับผมนะส่วนท้ายตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะครับผมก็ปล่อยโล่งๆแบบนี้แหละนะครับผมด้านนี้แล้วก็ด้านโน้นนะครับผมลายด้านข้างผมขอติการแต่งของตัวเองนิดนึงนะครับผมแต่งได้ไม่เหมือนกันจะบอกว่าไม่เหมือนมันก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามันไม่ตรงกันนะครับผมสังเกตได้ว่าตรงตัว R นะครับตรงตัว R สีแดงๆฝั่งนี้มันจะแบบโอ้โหโล่งๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยดูดิพื้นที่มีน้อยมากครับผมซึ่งมันเกิดจากการที่ผมวางลายไม่ตรงกันนั่นเองนะครับผมทำใ
มันออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่แต่ดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ผมเลยนะครับผมสำหรับ EK9 นะครับผมด้านหน้าฝากระโปรงก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าโอกาสหน้าน่าจะไปแปลงเป็นทำเป็นคาร์บอนเคปลาร์นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลามันน้อยเกินไปผมก็เลยไม่ได้ทำเป็นคาร์บอนเคปลาร์ครับผมนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเคปลาร์แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเอารถไปประสอบประสิทธิภาพก่อนนะครับประสอบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเพิ่งซ่อมมาเมื่อกี้ออกจากร้านก็พังซะละไอ้บ้าเอ้ยต้องเอาไปเข้าร้านใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันซ่อมแค่นิดเดียวนะครับพังนิดเดียวเองนะครับซ่อมแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมปั๊บโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขอเอาไปจอดโชว์สักหน่อยละกันนะครับผมหลังจากที่เราได้แต่งมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับโหทำไมคนแถวนี้เยอะจังวะเนี่ยนี่จอดหล่อๆที่ไปลายนี้เด่นกว่าเพื่อนใครในเกมเลยนะครับผมบอกเลยว่าสะดุดตาแน่นอนนี่เป็นไงดูไกลๆโคตรเท่ผมเชื่อว่าต้องมีคนเดินไปดูรถผมแน่นอนนี่เอ้ยว่าแต่เขามามุงอะไรกันอ๋อเขาจะมาซื้อรถกันครับผมรถอ๋อแล้วเขาไปวิ่งอะไรกันตรงนั้นวะเนี่ยมันติดก็เห็นอยู่ว่ามันติดแต่พากันไปวิ่งอะไรวะเนี่ยแปลกจังเลยคนในเกมนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับการมาทำคลิปแต่งรถนะครับผมในเกมคาร์พาร์กิ้งก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะครับผมรถคันนี้ก็ขายไม่ได้เลยว่าเก็บไว้แจก FC ก็แจกไม่ได้นะครับผมมันเป็นรถเริ่มต้นมันไม่สามารถแจกได้นะครับแต่โดยรวมแล้วสวยชิบหายนะครับสวยชิบหายไว้บอดนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มค่าโคตรจัดโคตรดีโคตรตึงนะครับผมตัวตึงอย่างคาร์พาร์กิ้งครับผมนะครับโอเคครับทุกคนงั้นคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอลาไปนะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เกมนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ